โอเคเดี๋ยวมาฟังเรื่องทางบ้านกันนะคะวันนี้อาจจะไม่ค่อยมีพลังงานสักเท่าไหร่นะคะยังมีผลมาจากเมื่อวานนะคะยังมีผลมาจากเมื่อวานอยู่มาฟังท่านนี้ค่ะเขาเขียนมาว่าขออนุโมทนาสาธุบุญในทุกบุญกุศลกับน้องหน้าและลูกหลานหลวงปู่ทุกท่านค่ะตลอดทุกภพทุกชาติขอเป็นกำลังใจให้ทุกเรื่องราวนะคะก็ขอบคุณนะคะให้กำลังใจในการปฏิบัติธรรมเช่นกันนะคะค่อยๆปฏิบัติไปนะคะโอเคมาฟังพี่ท่านนี้ค่ะบอกว่าอนุโมทนาสาธุบุญด้วยค่ะเห็นจริงๆค่ะเวลาเปิดไฟสวดค่ะคือท่านนี้พูดถึงเรื่องแสงพลังงานหรือว่าภาพปู่ใช่ไหมคะเวลาเราเปิดไฟสวดเนาะแล้วแต่คนนะคะบางคนตอนแรกดิฉันก็เปิดไฟสวดแล้วดิฉันฟังหลวงตาว่าหลวงตาว่าถ้าอยากสัมผัสได้จริงๆลองเปิดไฟหรือจุดเทียนให้มันสลัวๆพอมีแสงสว่างแล้วเราจะสัมผัสพลังงานหรือโลกวิญญาณที่เข้ามาสวดเราอะได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็เลยลองทำดูตอนแรกนะทำไม่ได้หรอกกลัวก็เปิดไฟสว่างๆเลยกลัวผีรู้ว่าผีต้องมาสวดมนต์ด้วยอันนี้ไม่นับรวมเทวดานะเอาเฉพาะสัมภเวสีรู้สึกกลัวก็เลยเปิดไฟสว่างเลยเมื่อมันเปิดไฟสว่างมาอุ้ยนานค่ะไม่ได้นับหรอกว่ากี่วันกี่เดือนกี่ปีน่าจะนานอยู่ก็รู้สึกว่าฟังหลวงตาพูดเออว่ะมันก็ต้องแบบทดสอบดูไหมอะไรเงี้ยฮะทดสอบสี่เรื่องสิ่งใหม่ๆว่ามันจริงไหมอะไรเงี้ยก็เลยลองเปิดไฟสลัวๆมันด้วยความที่มันมีไฟหลายหลอดอยู่ห้องนอนเรามันจะมีไฟหลอดเล็กๆหรือโคมไฟหัวเตียงหรือว่าไฟหลอดใหญ่ที่มันสว่างจ้าเงี้ยเพราะว่าเราติดไว้แต่ละที่ความสว่างของหลอดไฟแตกต่างกันเราก็เลยลองเปิดไฟโคมไฟหัวเตียงเงี้ยเราก็เลยค่อยๆสัมผัสได้นะแต่บางคนก็เปิดไฟสว่างเลยมันเอาที่เราชอบอะค่ะเอาที่เราชอบนะเอาที่เราชอบว่าเราชอบแบบใดอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นแหละเปิดไฟสว่างเลยก็เห็นค่ะบางคนเพราะว่าเขามองภาพปู่เขานั่งสวดมนต์แล้วมองภาพปู่ณขณะที่นั่งสวดมนต์ตอนคืนนั้นก็เลยเปิดไฟสว่างเพื่อจะได้เห็นภาพท่านตามองภาพจิตสัมผัสได้นามธรรมนะที่หลวงตาพูดคือสัมผัสได้ปลื้มปิติยินดีหรือว่าจิตเห็นภาพท่านเปลี่ยนไปนะคะเห็นแสงสว่างออกจากรูปท่านเห็นท่านยิ้มอะไรก็ตามนะคะหรือว่าเห็นเปลี่ยนไปเป็นครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆอะไรอย่างนี้นะคะหลวงตาบอกว่าถ้าเราเห็นเราก็สามารถถามธรรมะท่านได้เลยบางทีเวลาภาพท่านเปลี่ยนไปเราก็ไม่รู้หรอกว่าเอ๊ะท่านนี้คือครูบาอาจารย์ท่านใดแล้วถ้าเราคิดว่าเอ๊ะลูกไม่รู้ว่าท่านนี้คือใครเจ้าค่ะสักวันใดวันหนึ่งเราไปเปิดอ่านนั่นนี่นู่นเราจะไปเห็นท่านโดยบังเอิญเราจะไปเห็นชื่อท่านโดยบังเอิญอะไรอย่างนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนั่นแหละก็นี่แหละเปิดไฟสวดแล้วก็มองภาพแต่ถ้าเราแบบจำภาพท่านได้แล้วเราก็ใช้จิตจับเอานะคะการปฏิบัติแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างที่ดิฉันพูดนะใช้จิตจำภาพท่านเอาจำภาพท่านเอานะแล้วก็สวดไปเลยสวดไปแล้วก็เวลากลัวอะไรก็ใช้จิตเวลาเราเห็นอะไรที่มันน่ากลัวที่เข้ามาใกล้ๆเราหรือว่าเราสัมผัสได้ว่ามีอะไรเข้ามาใกล้ๆเราก็ใช้จิตจับภาพเอาดิฉันจะใช้แบบนั้นเพราะว่าดิฉันไม่ได้มองภาพปู่ณขณะที่นั่งสวดกลางคืนเราก็เลยทุกครั้งที่มีอะไรเข้ามาใกล้เราเนี่ยเราถ้าไม่น้อมท่านซ้อนกายสังขารเราก็จะใช้ดิฉันก็จะใช้จิตจับภาพปู่เอานะคะใช้จิตจับว่าท่านอยู่กับเราหรือว่าท่านนั่งอยู่ตรงนี้นะอะไรเงี้ยมันจะทำให้ความกลัวเราหรือความหวาดหวั่นของเราณขณะนั้นน้อยลงนะคะนั่นแหละเวลาเราเห็นอะไรเข้ามาใกล้แล้วเรารู้สึกจับปู่ทันทีเนี่ยความหนักแน่นของใจมันจะเข้ามันมันจะแบบมันจะเข้ามาหนักมากแล้วนั้นคือมันจะไม่กลัวค่ะมันจะรู้สึกว่าเราอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราเป็นลูกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราเป็นลูกของพุทธเจ้าเราเป็นลูกของหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูลย์เนี่ยจิตมันจะคิดแบบนั้นแล้วเมื่อมันคิดแบบนั้นปุ๊บเนี่ยความกลัวเนี่ยมันจะหายไปนะคะ
มันจะรู้สึกเห็นความแตกต่างกับการที่อยู่ทางโลกเพียวๆโดยที่ไม่มีครูบาอาจารย์เหมือนสมัยก่อนที่ดิฉันอยู่แล้วเมื่อดิฉันมาปฏิบัติธรรมจิตดิฉันมีครูบาอาจารย์เราจะเห็นความแตกต่างโดยสิ้นเชิงมากๆเลยเพราะว่าแต่ก่อนดิฉันเนี่ยโอเคนับถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์แต่ว่าเวลาเราเจอเหตุการณ์น่ากลัวหรืออะไรก็ตามเวลามีปัญหาอะไรก็ตามที่มันหนักๆมากๆเนี่ยเราไม่เคยคิดถึงใครได้ค่ะนอกจากพ่อแม่แต่พ่อแม่เราก็ไม่ได้อยากเล่าให้ท่านฟังบางทีบางเรื่องบางราวค่ะเราก็จะไม่มีความรู้สึกอบอุ่นใจไม่มีความหนักแน่นนะคะแต่เวลามาอยู่เราปฏิบัติธรรมอยู่ครูบาอาจารย์เนี่ยไม่ได้พูดกับท่านหรอกแต่คิดเอาทางความคิดว่าลูกเป็นแบบนั้นแบบนี้ลูกจะหาทางออกยังไงหรือว่าลูกนั่งสวดมนต์อยู่ลูกรู้สึกกลัวสิ่งเนี้ยที่เข้ามาใกล้ๆเนี่ยแต่ถ้าเราคิดถึงท่านปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าสิ่งที่เข้ามาเนี่ยเขาก็จะหยุดอยู่ณตรงนั้นเราก็แบบความกลัวเราก็หยุดอยู่ไม่มีอะไรเข้ามาแบบทําร้ายเราได้เราจะคิดแบบนี้นะคะนี่แหละเวลาเราสวดมนต์เนี่ยเราต้องพิจารณาหลายสิ่งหลายอย่างว่าในแต่ละวันแต่ละเดือนเนี่ยจิตเราเป็นยังไงบ้างเวลาเรานั่งสวดมนต์เรามีความรู้สึกแบบใดเราจับคลื่นอะไรได้บ้างเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตเราแบบไหนบ้างอะไรอย่างนี้นะคะเนาะจะต้องพิจารณานะคะถ้าอย่างนั้นเราจะไม่ค่อยเห็นความก้าวหน้าของตัวเองเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะสวดมนต์ได้อะไรวะทำกรรมฐานได้อะไรวะฉันก็ยังเหมือนเดิมนี่วะอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะอยู่กับที่ฉะนั้นเนี่ยท่านบอกเราแล้วว่าจิตอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่การภาวนาแผ่เมตตาอนุโมทนาบุญเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆและทีเนี้ยศีลสมาธิปัญญามันมาคู่กันมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นจริงๆเพราะเราเริ่มจะค่อยๆเริ่มฝึกพิจารณาเป็นเราจะเริ่มมีปัญญานะฮะนั่นแหละมันจะเป็นลักษณะแบบมันต้องอันดับแรกมันต้องฝึกพิจารณาก่อนหลังจากนั้นจะเริ่มแบบโอ้นี่ไงปัญญาแบบนี้ปัญญาแบบนั้นมันจะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามบางทีติดปัญหาอยู่สิ่งนึงเนี่ยคิดไม่ออกตรงนั้นนะทำอะไรไปไม่รู้ค่ะสวดมนต์ไปด้วยทำนั่นทำนี่ไปด้วยเนี่ยปัญหาที่ติดออกเนี่ยได้คำตอบมานะขณะนั้นบอกโอ้นี่ไงมันได้ขึ้นมาทั้งที่ตอนนั้นไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยนะคะคิดเรื่องอื่นไปแต่ว่าคำตอบมันขึ้นมาในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะในระหว่างวันอะไรอย่างนี้นะคะนี่แหละค่ะก็ค่อยๆทำไปนะคะค่อยๆทำไปแล้วก็พิจารณาไปว่าแต่ละวันแต่ละเดือนเปลี่ยนไปยังไงอะไรเงี้ยนะคะเนาะโอเคก็ให้กำลังใจอนุโมทนาบุญด้วยนะคะมาฟังญาติธรรมท่านนี้ค่ะเขาถามมานะคะเขาบอกว่าสาธุค่ะทำไมสวดมนต์พระมหาจักรพรรดิแล้วใจร้อนและวู่วามใจร้อนเขาเขียนว่าวูบวาบเร็วมากใจร้อนและวูบวาบเร็วมากเลยค่ะขอบพระคุณมากค่ะขออนุโมทนาบุญกับคุณนาฏในทุกๆบุญตลอดชีวิตนะคะใจร้อนและวู่วาบเร็ววู่วาบเร็วมากวู่วามหรือเปล่าคะจริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวกันนะคะถ้าพี่สวดมนต์แล้วพี่รู้สึกว่าทำไมฉันใจร้อนมากกว่าเดิมวะหรือว่าทำไมหงุดหงิดมากกว่าเดิมวะแสดงว่าเขาอะอะไรก็ไม่รู้อะจะมีความรู้สึกจริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวกับบทสวดนะถ้าสวดมนต์เนี่ยถ้าสวดแบบสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาเนี่ยด้วยความที่มันมีฐานของพรหมวิหารสีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยใจมันจะเย็นใจมันจะเย็นใจมันจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใจมันจะมีเมตตากับทั้งสิ่งที่มองเห็นหรือมองไม่เห็นใจมันจะมีความเบาความเพลินจากข้างในมันจะรู้สึกมีความการสวดมนต์แล้วแบบปฏิบัติได้แบบกรรมฐานใจมันจะแบบเหมือนมันล่องลอยค่ะมันมีความรู้สึกเหมือนเรานอนเปรแล้วแบบมีแบบแกว่งไปแกว่งมาลมพัดเย็นๆมันจะมีความรู้สึกแบบนั้นมันจะไม่ค่อยคิดฟุ้งไปเรื่องอื่นมันจะไม่เหมือนสมัยก่อนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมแต่ถ้าใจวู่วามใจร้อนวู่วามเนี่ยไม่ใช่แสดงว่าพี่อาจจะเป็นสิ่งที่อยู่ในตัวพี่แล้วเวลาเรามาปฏิบัติธรรมเหมือนมันขึ้นมันปรับขึ้นพลังงานในร่างกายนะคะ
ทางบางคนจะว่าคุณหน้าค่ะแต่ก่อนไม่เคยเป็นค่ะแสดงว่ามันมีอะไรบางอย่างให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยสวดมนต์แล้วไม่ดีว่ะทําไมสวดมนต์บทนี้แล้วไม่ดีวะทําไมสวดมนต์แล้วบทนี้แล้วรู้สึกใจร้อนใจวู่วามขี้หงุดหงิดแสดงว่าไม่ใช่ละมันเป็นสิ่งที่อยู่ข้างในของเราอยู่ข้างในของเราแล้วเนี่ยเมื่อมาเรามาสวดเรามาเริ่มทําสิ่งดีมันจะมีสิ่งนึงที่น่าสังเกตมันจะไม่อยากให้เราทํามันจะบอกว่าอย่าทำไม่ดีหรอกนี่สวดมนต์ไม่ดีถ้าใครฟังดิฉันมาตลอดจะรู้นะเพราะว่าดิฉันก็จะเล่ามาเป็นสเต็ปสเต็ปตั้งแต่ปีแรกจนถึงณปัจจุบันมันจะมีความรู้สึกว่าแกจะทำไปทำไมสวดมนต์อ่ะไม่ได้อะไรหรอกไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกแล้วทำให้เราคิดปามาพระเอ่ยหรือคิดว่านั่นเอ่ยนี่เอ่ยสวดมนต์ไม่ดีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ดีอะไรเงี้ยอย่าทำไม่ดีหรอกไม่ได้อะไรหรอกเวลาป่วยมันก็จะมาซ้ำเติมเรามันก็จะมาเหมือนมายืนข้างแล้วก็หัวเราะใส่เราว่าเห็นไหมแกสวดมนต์แกยังป่วยอยู่เลยเนี่ยแกยังติดอยู่เนี่ยติดนั่นติดนี่ติดโคอยู่เนี่ยแกยังนอนพะแงบพะแงบอยู่เนี่ยเห็นไหมสวดมนต์แล้วแกได้อะไรอะไรเงี้ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ดิฉันน่ะน่าจะหนักกว่าพี่คนนี้อีกนะฮะก็คือดิฉันใจไม่ร้อนอ่ะแต่ดิฉันหมายความว่ามันจะมีตัวบอกดิฉันว่าอย่าสวดอย่าทำไม่ดีหรอกแกทำแล้วไม่มีหรอกบุญกุศลไม่มีหรอกอะไรเงี้ยมันเข้ามาในหัวเราเลยนะคะมันเข้ามาในหัวเราเลยเราไม่ได้ยินเป็นคำพูดก็จริงแต่มันเป็นเหมือนตัวหนังสือที่แบบหัวสมองเราแปลออกมานะคะจริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวกับบทสวดมนต์นโมพุทธายะพระพุทธะตรัยรัตนญาณพระพุทธเจ้า5พระองค์ประกอบไปด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็กล่าวไปนะคะความคิดดีพูดดีกระทำดีในบทสวดนั้นนะคะบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะมีสิวลีจะมหาเทรังคือมีทรัพย์มีศีลมากมายมหาเทรังนะคะอาหารวันทามนี่คือน้อมกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แค่นี้ค่ะคือความหมายแบบเบสิกมากเลยแค่ท่านจับเอาคำที่เป็นคำประเสริฐนะคะมารวมเป็นบทสวดนะฮะอันนี้ให้มองตามความเป็นจริงนะมองตามความเป็นจริงมารวมมาจับคำประเสริฐดีๆน้อมกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คำดีๆมารวมอยู่ในบทสวดหนึ่งนะฮะมีแต่คำบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละไม่ได้เกี่ยวกันกับบทสวดถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงให้ไปทำแบบกรรมฐานนะคะไปทำกรรมฐานก็จะสู้กับตัวเองเยอะหน่อยนะคะสู้กับอารมณ์เยอะหน่อยสู้กับความคิดที่มันไม่อยากให้เราทำสู้กับสิ่งต่างๆบางคนบอกว่าสวดแล้วปัญหาเยอะจังเลยเข้ามานั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะมันไม่อยากให้เราทำมันบางคนอาจจะงงว่าคุณน่าทำมันคืออะไรดิฉันว่ามันเป็นกรรมกรรมไม่ดีอะค่ะเพราะว่าดิฉันมีความรู้สึกนะว่าเวลาเขาโจมตีเราอะเขาโจมตีเราได้แบบเต็มที่อะเต็มเหนียวอะค่ะคือโจมตีทั้งด้านร่างกายและอารมณ์ได้เต็มที่พร้อมกันแต่เวลาเรามาสวดมนต์อะมันโจมตีได้ไม่ถนัดมันโจมตีแต่จิตเราก็ยังภาวนาอยู่จิตเราก็ยังคิดตามเหตุและผลอยู่แต่ถ้าสมัยก่อนไม่ได้ปฏิบัติธรรมมันโจมตีเนี่ยทั้งกายและจิตมันจะดิ่งไปพร้อมกันคือเมื่อจิตดิ่งปุ๊บกายแบบไม่อยากอยู่แล้วว่ะเบื่อโลกว่ะตายไปก็คงจะหมดปัญหาว่ะมันจะคิดไปแบบนี้นะฮะแต่เมื่อมาปฏิบัติธรรมปุ๊บแล้วมีอะไรโจมตีจะบอกว่าคือเนี่ยเนาะกรรมเข้ามาแล้วเนี่ยกรรมเข้ามาแล้วเนี่ยยิ่งจะหยุดสวดไม่ได้นะเนี่ยยิ่งจะหยุดภาวนาไม่ได้นะเนี่ยยิ่งจะหยุดในการปฏิบัติธรรมไม่ได้ถ้าฉันหยุดเนี่ยไม่รู้ว่าฉันจะแบบมีชีวิตรอดอยู่หรือเปล่าเนี่ยโดนกรรมเข้าแล้วถึงไม่ได้สวดมนต์ปฏิบัติธรรมนะคะกรรมก็มาแต่ว่าเวลามันมามันจะหนักกว่าตอนที่ได้ปฏิบัติธรรมอันนี้สําหรับตัวดิฉันเองนะดิฉันจะเล่าให้ฟังไม่ได้ไปเปรียบเทียบของคนอื่นแต่ดิฉันจะเล่าตัวดิฉันก่อนที่จะปฏิบัติธรรมกับหลังปฏิบัติธรรมให้ฟังว่าเวลามาปฏิบัติธรรมเวลาอะไรเข้ามาเนี่ยมันยังมองตามเหตุและผลและปัจจัยของมันว่าเฮ้ยมันต้องมีเหตุสิมาก่อนหน้านี้สิผลมันถึงมาแบบนี้มันต้องมีอะไรที่ทำมาสิว่ามันถึงมาเจอแบบนี้ในเมื่อเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเราปฏิบัติธรรมเรารู้ว่าเราไม่ได้ทำกรรมใหม่เนี่ยว่าแสดงว่าสมมติว่าเอาง่ายๆไปเจอคนคนหนึ่งหรือเพื่อนเราเนี่ยเพื่อนในกลุ่มเราเนี่ยเราไม่เคยรู้จักเขาเราก็ไม่เคยทำไม่ดีกับเขาแต่ทำไมเขาถึงเกลียดเราเนี่ยคือมันไม่ใช่กรรมใหม่นะปัจจุบันละมันต้องเป็นอะไรในอดีตชาติที่ทำกันมาละที่เขาเกลียดเราเกลียดขี้หน้าเราเพราะอะไรนะครับเพิ่งมาอยู่ด้วยกันเพิ่งมาเจอกันทำไมเจ็บขี้หน้าเราวะอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็เลยว่าอ๋อนี่มันเป็นมีปัจจัยมีเหตุปัจจัย
ณชาติที่ผ่านมาแน่ๆเลยเพราะว่าชาตินี้ฉันก็ไม่เคยรู้จักแกฉันก็เพิ่งมาอยู่เพิ่งมาเห็นหน้าแกไม่ได้ทําไม่ได้พูดไม่ดีอ่ะแกไม่ได้กระทําไม่ดีอ่ะแกทางกายวาจาใจอะไรเงี้ยฉันคือใหม่มากเลยนะฮะก็เลยเข้าใจอ๋อนี่คือกรรมเก่าที่ทําร่วมกันมากับอีนี่อะไรเงี้ยนะประมาณนั้นนะคะเนี่ยเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมเราก็จะมองอะไรที่มันเข้าใจเหตุและผลมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้ก็ถ้าอยากรู้ว่าปฏิบัติแล้วเป็นยังไงดีแบบไหนให้ไปทำแบบกรรมฐานนะคะทำกับกรรมฐานเวลาอารมณ์ร้อนก็รู้ว่าร้อนเมื่อร้อนเมื่อรู้ว่าร้อนแล้ววู่วามแล้วทำยังไงเพื่อให้เบนหนีกระแสนั้นได้โอเคอารมณ์ร้อนแล้วตอนนี้วู่วามหงุดหงิดมากเลยแล้วสเต็ปต่อมาเมื่อรู้เนื้อรู้ตัวแล้วทำยังไงให้หนีกระแสพลังงานที่ไม่ดีที่เข้ามากระทบตอนนั้นได้นะฮะเราเรียนแล้วเราต้องใช้เป็นสเต็ปสเต็ปไปนะฮะต้องเมื่อรู้ความที่เหตุที่มันเกิดแล้วจะออกยังไงเพื่อให้ออกจากตรงนั้นให้ได้นะฮะเพราะว่าท่านก็ปูทางไว้แล้วว่าเมื่อมีพลังงานไม่ดีเข้ามากระทบเราให้เรางูโกรธหงุดหงิดโมโหเราจะออกจากคลื่นพลังงานไม่ดีนั้นได้ด้วยยังไงนะฮะก็คือการสวดมนต์การแผ่เมตตาหรือว่าอะไรก็ตามเดินหนีไปนะตรงนั้นฝึกแบบนี้บ่อยๆความที่ความพลังงานที่ไม่ดีเข้ามาเนี่ยบางทีมันไม่เข้ามาไม่ถึงมันผ่านหูผ่านตาไปหมดเลยบางทีคำบางอย่างเนี่ยมันผ่านหูไปเฉยๆอะไรเงี้ยนะคะดิฉันฟังหลวงตามาในตอนแรกๆดิฉันก็งงมันจะแมนวะเนาะมันจะใช่เหรอคะมันจะใช่เหรอมันจะผ่านหูผ่านตาเราไปได้ยังไงคะในเมื่อเราได้ยินอยู่สงสัยทุกเม็ดที่ท่านพูดมาดิฉันจะสงสัยแล้วเมื่อดิฉันมาเจอแล้วอ๋อมันเป็นอารมณ์ประมาณนี้เองมันเป็นความรู้สึกแบบนี้เองคือมันผ่านไปเฉยๆมันไม่ได้ยินหรือว่ามันมีอะไรปิดไม่ให้เราเข้าไปกระทบอารมณ์นั้นได้อารมณ์ที่ไม่ดีอ่ะมันเข้ามาไม่ถึงเราอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละการที่มันจะเป็นแบบนี้ได้นะคือการภาวนาดิฉันไม่รู้ว่าจะเอาคำใดมาบอกก็คือการสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตานุโมทนาบุญด้วยความที่สิ่งต่างๆที่เขาได้ปุญกับเราเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้เราขุ่นเคืองอารมณ์โกรธหงุดหงิดเพราะว่าเขาอ่ะกระแสบุญมันจะไหลไม่ไหลเข้าเราอะไรเงี้ยเขาก็จะปิดหลวงตาบอกนะตอนแรกก็ฟังก็ไม่เข้าใจแต่เมื่อปฏิบัติมาหลายปีอ๋อมันได้ยินอยู่แต่มันไม่กระทบเข้าไปถึงใจบางทีมันก็ไม่ได้ยินเลยมันโดนปิดไปเลยอะไรนะฮะนั่นแหละค่ะก็ให้กำลังใจนะคะให้พี่ไปทำแบบกรรมฐานนะคะยากค่ะยากอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้ยากเกินไปที่จะทำนะคะแล้วทำไปก็พิสูจน์ทดสอบพิจารณาไปนะคะโอเคไม่ได้เกี่ยวกับบทสวดนะคะเวลาใครมาพูดเรื่องบทสวดว่าสวดแล้วนั่นนี่เนี่ยดิฉันรู้สึกว่าอะไรเนี่ย มันคนบอกว่าสวดแล้วผีเยอะอันนี้ก็เยอะจริงๆเพราะว่าถ้าสวดแล้วก็แผ่เงี้ยก็เนาะเขาไม่มีที่ไปเอาอ่ะก็ธรรมดาอยู่แล้วมองตามความจริงเขาก็ต้องมาหาเราในเมื่อเราตั้งใจแผ่เขาก็มารับสิอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้นะคะโอเคดิฉันดูเวลาก่อนนะคะมาฟังพี่ท่านนี้ค่ะเขาบอกว่าสาธุบุญขออนุโมทนาในทุกบุญกุศลของน้องนาฏและญาติธรรมทุกท่านค่ะตอนนี้พี่เนี่ยลองนั่งสมาธิระหว่างการสวดก็คือพี่จะสวดมนต์ไปจนถึงจบโยโทโสขอขมาพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะฮะโยโทโสก่อนจะสวดบทจักรพรรดิพี่ก็จะกล่าวบทสัพเพอัญเชิญพระเข้าตัวสัพเพพุทธาสัพเพธัมมานะคะแล้วนั่งสมาธิโดยเปิดเสียงของหลวงปู่ดูของหลวงปู่ดูที่สวดไตรสรณคมพี่ก็สวดตามในใจคลอไปพร้อมกับหลับตาสวดนานพอสมควรจิตก็ไม่ฟุ้งเลยเพราะมีเสียงของหลวงปู่เนี่ยดังเบาๆอยู่พอออกจากสมาธิเนี่ยพี่ก็สวดคาถาจักรพรรดิต่อค่ะคือตอนที่พี่เขาสวดคลอไปพร้อมกับหลวงปู่เนี่ยคือบทไตรสรณคมนะหลับตาไปด้วยพอออกจากการนั่งสมาธิเนี่ยก็มาสวดจักรพรรดิต่อค่ะพี่ว่าแนวทางนี้น่าจะดีสำหรับพี่เพราะอาการง่วงเนี่ยลดลงไปเลยค่ะ
พี่ลองทำตามที่น้องนาแนะนำคือถ้าง่วงก็นอนภาวนาแต่หลับไปเลยค่ะพี่เล่ามาเผื่อใครลองทำไปเผื่อใครลองนำไปทำบ้างค่ะก็อนุโมทนาสาธุบุญค่ะแต่เวลาที่เรานอนหลับด้วยการภาวนาไปเนี่ยค่ะหรือว่าเราฟังธรรมจนหลับไปเนี่ยมันจะทรงสมาธิจนถึงเช้านะฮะบางคนบอกว่าคุณนาฏมันจริงเหรอตอนแรกดิฉันก็ยังงงอยู่ว่ามันจริงไหมแต่ดิฉันฟังหลวงพ่อฤาษีเนรนามท่านพูดแบบนี้มันจะทรงฌานไปถึงเช้าจนถึงเราตื่นเลยแล้วท่านบอกว่ามันจะเหมือนคลื่นพลังงานไฟฟ้าที่วิ่งอยู่ตัวเราตอนที่เราเริ่มรู้เนื้อรู้ตัวคือมันจะเป็นคลื่นแบบนี้คือมันทรงฌานนะคะท่านทรงสมาธิอะไรค่ะดิฉันว่านะคือบางคนไม่เคยจับได้ก็เลยไม่รู้แต่ถ้าใครที่จับได้จะรู้เวลาเราจะเริ่มรู้ตัวเริ่มตื่นของฌานค่ะมันจะเหมือนคลื่นพลังงานไฟฟ้าที่เราไปจับแล้วมันจึ๊กอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นแบบนั้นแหละดิฉันเคยเป็นนะคะดิฉันเคยจับได้หลายครั้งบอกอ๋อนี่ไงที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำนั่นพูดเรื่องการฟังธรรมจนหลับไปหรือว่านอนภาวนาจนหลับไปมันจะทรงอารมณ์นะคะทรงอารมณ์เหมือนเราภาวนาจนหลับไปเนี่ยจริงๆแล้วกายมันพักผ่อนแต่จิตมันไม่หลับฉะนั้นจิตมันก็ภาวนาตลอดเวลาสะดุ้งตื่นขึ้นมาคืนก็เลยได้ยินเสียงตัวเองสวดมนต์ตลอดเวลาก็คือจิตมันไม่เคยพักนะคะพูดถึงเนาะจิตมันไม่ได้หลับเหมือนเรากายมันหลับเฉยๆกายมันพักผ่อนนะคะทรงสมาธิทรงฌานไปถึงเช้าจริงๆนะคะเนี่ยคือผลดีของการนอนสวดมนต์ภาวนาจนหลับไปนะคะแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยบางท่านเนี่ยเหมือนพี่ท่านเนี่ยดิฉันเข้าใจเขานะเขาอาจจะอยากประมาณว่าอยากให้นั่งให้มันได้ในระดับหนึ่งแล้วเห็นอะไรบ้างเพื่อจะได้มีแรงกำลังใจในการสวดมนต์เห็นแสงสว่างจากรูปพระหรือว่าเห็นแสงสว่างจากปูหรือว่าเห็นภาพท่านเปลี่ยนไปเห็นความสว่างของห้องพี่เขาอยากเห็นความก้าวหน้าของจิตว่ามันละเอียดมากขนาดไหนเขาก็เลยอยากนั่งเพราะเรานอนไปเนี่ยบางคนอาจจะไม่เห็นเหมือนตอนที่นั่งลืมตาสวดมนต์เนี่ยค่ะจะเห็นดีกว่าแต่ถ้าจะเล่าให้ฟังอันนี้แค่เล่าฟังสนุกๆ นะคะแต่ถ้าเราเคยตอนที่เรานั่งสวดเนี่ยเราเห็นแสงสว่างเนาะแต่ถ้าเราหลับตาเนี่ยเราก็จะสามารถเห็นอยู่ถ้าจิตมันละเอียดขึ้นไปในระดับหนึ่งคือนั่งหลับตาคือดิฉันเคยลองทำดิฉันนอนสวดมนต์ดิฉันว่าเอ๊ะทำไมเวลานั่งสวดมนต์เนี่ยเห็นแสงสว่างของห้องเห็นอะไรที่ขึ้นลงๆได้แล้วทำไมเวลานอนสวดเนี่ยกายเนี่ยมันยิ่งพักผ่อนมากกว่าตอนที่นั่งอยู่นี่ว่ากายมันยิ่งแบบรีแลกซ์มากกว่าคือผ่อนคลายมากกว่าตอนที่นั่งแต่ทำไมเราไม่เห็นแบบนั้นวะก็เลยลองกำหนดจิตดูคือนอนหลับตานะคะไม่ใช่ลืมตานอนหลับตาแล้วทีเนี้ยกำหนดให้มีความสว่างวิ่งรอบหน้าเรานะฮะวิ่งรอบหน้าเราก็เห็นความสว่างวิ่งหลับตานะคะวิ่งฟืบฟืบคืออันนี้เป็นการกำหนดลองดูว่าถ้าหลับตาเราจะเห็นแสงสว่างไหมและลองอีกแบบนึงว่าถ้าหลับตาแล้วสิ่งข้างๆที่เห็นตอนลืมตาเนี่ยมันจะเห็นไหมถ้าจิตมันไม่การหลับตามันจะเห็นยากกว่าลืมตาเหมือนที่หลวงตาพูดจริงๆค่ะคือถ้าจิตไม่จริงๆอ่ะจะไม่เห็นสิ่งข้างๆที่เขาขึ้นลอยขึ้นลอยขึ้นน่ะคือจะเห็นยากกว่าตอนลืมตานะฮะแต่ว่าลองทำดูว่างั้นขอบารมีปู่ครอบกายสังขารเราไว้นะขณะที่เรานอนภาวนาเนี่ยยังไม่หลับเนี่ยแล้วเราลองหมุนพลังงานดูซิว่าพลังงานที่หมุนจากหัวเราครอบถึงปลายเท้าเราหมุนแบบเป็นตัวเป็นรูปทรงร่างกายเราเลยเนี่ยมันจะหมุนไหมก็ลองดูนะคะว่ามันจะได้ไหมนะมันก็จะมีความรู้สึกบ้างคือถ้าหมุนมาถึงปลายเท้าให้มันรู้สึกเย็นนะขึ้นหมุนมาถึงตรงหน้าผากให้มันเย็นนะแล้วก็หมุนลงไปมันเป็นการใช้จิตในการลองหมุนพลังงานดูลองแบบเคลื่อนย้ายพลังงานดูนะคะอันเนี้ยแต่ว่าก็จะเห็นยากกว่าลืมตาสำหรับดิฉันนะจะเห็นยากกว่าลืมตาเพราะว่าดิฉันอาจจะคุ้นชินในการนั่งภาวนาแบบลืมตานะคะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงถึงเคลิ้มๆน่ะอันนี้จะเห็นเริ่มชัดและช่วงเคลิ้มๆที่จะหลับแหละไม่หลับแหละจะเริ่มเห็นวิญญาณที่แบบลอยขึ้นน่ะขณะหลับตานะจ
จะเห็นชัดแล้วว่าเอ้าทำไมฉันหลับตาอยู่ฉันเห็นภาพว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางทีอาจจะไปเห็นเป็นภาพเหมือนทะเลหรือบางทีอาจจะเห็นเป็นภาพเหมือนภูเขามีหญ้าตินเตียนเขียวๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางท่านบอกว่ามันเป็นภาพนิมิตแต่อย่าเชื่อภาพนิมิตแต่ดิฉันไม่ค่อยเห็นสิ่งอื่นหรอกค่ะภาพนิมิตเนี่ยดิฉันจะเห็นแต่ทะเลภูเขาป่าไม้อะไรอย่างเงี้ยนะตอนช่วงเคลิ้มๆที่มันจะหลับนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราว่าเอ๊ะทำไมฉันเห็นภาพนี้วะมันก็จะกลับมาเอ้าไม่หลับละทีเนี้ยประมาณเนี้ยก็สวดมนต์ต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยก็คือเราต้องไปหาค่ะว่าถ้าเราอยากนั่งสวดนานๆเนี่ยเราจะทำยังไงว่าเพื่อให้จิตเราอ่ะเพื่อให้เรามีแบบมีสมาธิดีๆมีจิตดีๆในการนั่งสวดสัก30นาทีชั่วโมงนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราบางทีเราก็แบบคิดไม่ออกเราก็ถามปู่ข้าลูกจะทำยังไงเจ้าค้าเนี่ยเพื่อให้ลูกแบบมีความเพียรในการนั่งเนี่ยอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้นะคะคิดเอาว่าจะทำยังไงมันจะถ้าคิดไม่ออกก็ถามท่านมันจะมีความรู้สึกขึ้นมาว่าทำแบบนี้สิทำแบบนั้นสิหรือว่าให้เราไปเจอไปเปิดฟังแล้วโอ๊ยชอบบทนี้มากเลยเอาไปนั่งสวดมนต์พร้อมขอพร้อมกันดีกว่าอะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้เวลาเราถูกจริตกับสิ่งที่เราปฏิบัติเราจะเพลินมากค่ะเราจะเพลินเวลานั่งสวดมนต์ก็เหมือนมันล่องลอยมันชอบมากเลยมันลืมการปวดขาปวดแข้งหรือว่าออกจากการสวดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ยืนได้ปกติจะไม่แบบเหมือนเป็นเหน็บเป็นชาเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้นะอันดับแรกมันจะเริ่มสเต็ปจากน้อยๆก่อนค่ะเริ่มสเต็ปถ้าเราฝึกนั่งสวดนะคะเริ่มสเต็ปจาก5นาที10นาที20นาทีก่อนไม่ว่าจะหลับตาหรือลืมตาก็ตามถ้ามันจับขึ้นพลังงานความเพลินความสว่างหรือว่าความเบาความอะไรได้แหละชอบนะคะชอบในการนั่งสวดมนต์มันก็จะเริ่มสเต็ปขึ้นมา30นาที40นาทีเป็นชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าผู้พูดเองก็มาจากไม่กี่นาทีก็เริ่มมาจาก5นาทีไม่กี่นาทีก็เริ่มมาเป็น5นาที10นาทีนะคะประมาณนั้นจนนั่งได้เป็นชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะคะนั่นแหละค่ะก็ลองไปทำดูนะคะว่าเราชอบแบบไหนเราชอบหรือว่าบางคนชอบเปิดตามไลฟ์สดนั่งสวดได้นานมากเลยเนี่ยเพราะว่าเขาก็จะเปิดไลฟ์สดกันตลอดนะคะก็ไปนั่งสวดไม่ว่าจะเป็นดิฉันไม่เห็นเขาไลฟ์สดคาถาเงินล้านกันด้วยนะคะคาถาเงินล้านคาถาพระมหาจักรพรรดิหรือคาถาอื่นๆนะคะเนาะดิฉันชอบพระคาถาเนี่ยค่ะแต่เป็นทำนองอินเดียธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนะคะกัปปรัตนสูตรใช่ไหมชอบมากเลยทำนองอินเดียนะคะเมื่อวานนี้ฉันก็เปิดฟังโอ้ยรู้สึกดีจริงเลยเลยนะคะชอบบทนี้นะคะก็ให้กำลังใจพี่นะคะขอให้แบบเห็นความก้าวหน้าเจริญไปเรื่อยๆในการปฏิบัตินะคะถ้าแบบโอ้สัมผัสได้อย่างที่หลวงตาพูดนะโอ้สนุกค่ะแบบไม่ขี้เกียจเลยนะในระหว่างวันก็ไม่ได้อยากเห็นอะไรหรอกแต่ชอบในการภาวนาการแผ่เมตตาอนุโมทนาบุญแต่กลางคืนมาก็อยากมานั่งนะอยากมานั่งอยากเห็นเพื่อนอะไรเงี้ยนะอยากเห็นเพื่อนที่มานั่งสวดมนต์ด้วยอะไรเงี้ยนะก็ประมาณนั้นโอเคดูเวลาก่อนนะคะเอาอีกสักเรื่องไหมคะมาฟังเรื่องนี้ค่ะพี่เขาเขียนมานะคะเขาบอกว่าคุณนาคคะสวัสดีค่ะเมื่อคืนเนี่ยรูปของหลวงปู่ทวดเมื่อคืนของพี่เขาเขียนมาเมื่อวานแสดงว่าเป็นคืนวันอาทิตย์นะคะเมื่อคืนเนี่ยรูปของหลวงปู่ทวดคว่ำลงพี่ก็นึกว่าแมวทำคว่ำก็เก็บขึ้นค่ะสงสัยอยู่ค่ะพอสายมาเนี่ยของวันใหม่นะคะก็ขับรถออกไปข้างนอกรถคนเมาเนี่ยก็มาตัดหน้าค่ะพี่ก็สวดมนต์ไปด้วยแต่ก็เกิดเหตุค่ะคนเมาขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะตอนเกิดเรื่องเนี่ยพี่ก็เรียกหลวงปู่สติก็มาค่ะเหตุการณ์ไม่มีอะไรมากแต่ก็ต้องแจ้งความค่ะเพราะประกันเขาไม่ยอมคือบางทีเหตุการณ์นะคะบางเหตุการณ์มันหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้แต่ตัวผู้พูดเองก็ตามต้องเจอคือจะหลีกไปยังไงก็ไม่ได้ค่ะมันต้องเป็นมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบเราต้องเจอแต่ว่าเจอแล้วมันจะจากหนักมันจะเป็นเบาจากเบามันก็จะแค่นิดๆหน่อยๆถลอกปอกเปิกไปอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นแหละแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่า
ตอนเกิดเรื่องเนี่ยพี่ก็เรียกหลวงปู่สติก็มาค่ะเหตุการณ์ไม่มีอะไรต้องแจ้งความตอนเกิดเรื่องเนี่ยญาติของคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยคนเมานะก็ออกมาแต่มาช่วยพี่นะคะพี่ก็แปลกใจมากเลยรถพี่เนี่ยแค่หน้าไฟแตกไฟหน้าแตกใช่ไหมคะรถแรงเหวี่ยงของรถยนต์คือเขาขับรถยนต์คนเมาเนี่ยกระเด็นไปอยู่ตรงกองหญ้ามีคนซ้อนด้วยค่ะคนเมาค่ะมีคนซ้อนด้วยคนซ้อนไม่เป็นอะไรคนซ้อนเนี่ยเขาก็ด่าแทนพี่แต่พี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะเหตุมันเกิดแล้วเราก็ต้องแก้ก่อนเกิดเหตุเนี่ยก่อนเกิดเหตุตอนที่สวดมนต์เนี่ยมีกลุ่มควันดำๆลอยมาด้วยค่ะตอนที่กลางคืนใช่ไหมคะหรือว่าตอนกลางวันมีกลุ่มควันลอยมาด้วยค่ะใจพี่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วค่ะตอนนั้นแล้วรูปของหลวงปู่ทวดเนี่ยก็คว่ำลงนั่งสวดมนต์เนี่ยมีกลุ่มควันดำๆมาแต่คว่ำพี่ก็ไม่เห็นหรอกค่ะพี่คิดว่าแมวทำแสดงว่ารูปมันตกลงโดยที่เราไม่ได้เห็นตอนที่มันตกนะคะเราก็คิดว่าแมวมันเป็นคนอาจจะเตะลงมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคือแบบอาจจะเดินไปแล้วแบบสะกิดตกอะไรอย่างนี้นะพี่เข้าใจแล้วค่ะว่าการสวดมนต์นี้ดึงสติเราได้ไวมากคือก็ดีใจด้วยนะคะที่ไม่เป็นอะไรมากนะคะแล้วก็ดีนะคะที่เราแบบไม่ได้ชนเขาแบบจนเขาเสียนะคะเสียทั้งคนขับคนซ้อนอะไรเงี้ยเราคงจะมีปัญหาใหญ่นะคะพูดถึงเนาะนั่นแหละคนเมาแสดงว่า2คนนั้นน่ะที่ขับมอเตอร์ไซค์มาตัดหน้ารถยนต์เรานะฮะดีมากเลยค่ะที่แบบไม่ได้เป็นอะไรนะฮะทั้งคน2คนนั้นแล้วก็เราเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเราเป็นรถยนต์เนาะเขาเป็นมอเตอร์ไซค์กลัวเขานั่นแหละจะเป็นอะไรมากนะฮะแสดงว่าตอนที่รูปคว่ำลงมาเนี่ยเป็นสัญญาณบอกว่าจะมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นนะหลวงตาก็เคยพูดอยู่เช่นบางคนบอกว่าสวดมนต์แล้วเห็นภาพหลวงปู่เปลี่ยนไปเป็นหน้าบึ้งอย่างเงี้ยหลวงตาบอกว่าให้ระวังดีๆท่านอาจจะเป็นการเตือนบอกว่าให้ระวังนะพรุ่งนี้จะไปไหนมาไหนหรือว่าอยู่ที่บ้านเองก็ตามไปไล่ไปนาไปสวนก็ให้ระวังเลยนะคะเวลาเราจะสังเกตได้ง่ายเวลาเรามีเหตุการณ์แบบนี้ค่ะจิตถ้าจิตเราอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยเวลาเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยเราจะคิดถึงท่านเลยว่าโอ้ปู่ช่วยลูกด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าปู่ตอนนี้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยอย่างเงี้ยบางทีเราก็ยังกล้ากลัวที่จะออกจากรถเลยบางทีมันเป็นลักษณะแบบนั้นคือเราจะไม่คิดถึงใครเลยถ้าเราแบบมีครูบาอาจารย์นะคะถ้ามันเกิดเหตุการณ์ที่มันน่ากลัวหวาดวิตกวันกลัวมันจะเกิดอะไรก็ตามหรือว่าเกิดเหตุการณ์คนเจ็บไข้ได้ป่วยจากอะไรก็ตามที่เกิดฉับพลันนะคะเราจะคิดถึงครูบาอาจารย์เราเลยอันดับแรกนะนี่คือเป็นข้อที่แสดงว่าจิตเราอยู่กับครูบาอาจารย์จิตอยู่กับปู่นะแต่บางคนเนี่ยไม่ได้คิดแบบนี้เพราะว่าเขาจิตเขาไม่ได้อยู่กับสิ่งนี้อะไรเงี้ยนะเพราะว่าดิฉันก็เป็นเหมือนกันสมัยดิฉันไม่ได้ปฏิบัติธรรมดิฉันก็ไม่มีครูบาอาจารย์เวลามีอะไรดิฉันก็ไม่เคยคิดถึงใครได้ดิฉันคิดได้อยู่ตอนนึงตอนที่ดิฉันปวดหัวมากๆเหมือนหัวมันจะระเบิดนะคะตอนที่นั่งอยู่บนรถทัวร์เงี้ยมันไปไหนไม่ได้จะไปซื้อยาก็ไม่ได้เงี้ยแล้วนั่งทางไกลเงี้ยดิฉันคิดถึงท่านอะไรนะที่ท่านดังๆนะฮะเป็นเหรียญอะไรก็จำไม่ได้นะคิดถึงท่านแล้วทีเนี้ยเมื่อท่านคิดถึงท่านแล้วก็ขอให้ลูกหายปวดหัวตอนนี้ลูกจะตายแล้วจะไม่รู้จะอ้วกหรือไม่อ้วกหรือว่าจะทำไงแล้วตาผ้ามวยหมดแล้วอะไรเงี้ยนะฮะคิดถึงท่านแล้วก็ขอท่านอะไรเงี้ยหลังจากนั้นความปวดของมันก็ค่อยระดับลดลงมาจนมันแบบหายนะคะทีนี้ก็เลยจำฝังใจว่าท่านจะช่วยชีวิตเราก็เลยน้อมถวายบุญท่านตลอดนั่นแหละเนาะเนี่ยเวลามีครูบาอาจารย์มันจะไม่เหมือนกับเวลาจิตเราแบบโดดเดี่ยวเดียวดายอ้างว้างนะมันจะมีความรู้สึกแตกต่างกันมากเลยเหมือนแม่ดิฉันเนี่ยไปไหนเนี่ยจะไปกับปู่ตลอดนะไม่ว่าจะขับมอเตอร์ไซค์ไปไล่ไปสวนไปนาเงี้ยหรือว่าไป
แทบจะรถล้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีไม่เป็นอะไรแบบแม่แบบว่าอุ้ยไปกับปู่เนี่ยแบบอยู่รอดปลอดภัยจริงๆเลยอะไรเงี้ยนะเราบอกว่าแม่เนี่ยต้องอยู่กับปู่นะเวลาแม่จะไปไหนแม่ต้องแบบน้อมบารมีท่านไปด้วยดูแลคุ้มครองเรานะแม่ดิฉันก็ทําแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าแม่ดิฉันก็เดินทางไปนั่นมานี่บ่อยอะไรเงี้ยขับมอเตอร์ไซค์ของแกไปอะไรเงี้ยนะฮะนั่นแหละเนาะก็เป็นแบบนี้ละค่ะบางทีมันเลี่ยงไม่ได้สิ่งที่มันจะเกิดมันเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าจากกรรมใหญ่ๆมันก็จะเป็นแค่กลางๆหรือว่าถ้ามันเป็นกรรมเล็กๆน้อยๆก็จะแบบไม่ค่อยเป็นอะไรแค่รถล้มก็คือล้มอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าชนก็อาจจะชนนิดๆหน่อยๆถลอกปอกเปิกไปชนต้นมงต้นไม้อะไรก็ว่าไปที่มันไม่ใช่เหตุการณ์ใหญ่ๆนะนั่นแหละดิฉันเชื่อในเรื่องครูบาอาจารย์เชื่อในเรื่องพลังบุญเชื่อในเรื่องสิ่งเทพเทวดาที่เขาได้บุญจากเราว่าเขาดูแลคุ้มครองเราคุ้มครองตัวเราคุ้มครองอาณาเขตบริเวณบ้านเราหรือครอบครัวสถานที่แล้วก็ตามอะไรอย่างเงี้ยนะคะดิฉันเชื่อแบบนั้นนะคะนี่แหละเนาะถ้าจิตเราอยู่กับพระนะคะแบบอยู่รอดปลอดภัยอ่ะดิฉันเชื่อแบบนั้นนะคะนั่นแหละก็ให้กำลังใจพี่นะคะดีใจด้วยที่ไม่เป็นอะไรเนาะค่ะนี่แหละเป็นสัญญาณเตือนสัญญาณบอกนะคะบางทีเราไม่ได้ค่อยสังเกตนะคะดิฉันเองก็บางทีมีสัญญาณเตือนดิฉันก็ตะหงิดอยู่แต่ดิฉันก็แบบไม่ได้เชื่อทันทีแต่เมื่อมันเกิดแล้วโอ้ยนี่ไงสัญญาณเตือนบอกแต่เราก็ไม่ได้สังเกตเราก็ไม่ได้คิดเนาะเรากลัวว่ามันจะบางทีเราคิดมากก็จะโอ้ยมันจะคิดมากเกินไปหรือเปล่ามันจะคิดลึกเกินไปหรือเปล่าเราก็แบบไม่อยากหลงอะนะคะบางทีเราจะคิดว่ามันจะกลุ้มหลงเกินไปหรือเปล่าว่าอะไรเงี้ยนะเราคุยอะไรกันเนี่ยพวกนี้ในกลุ่มนะกลุ่มครอบครัวให้กำลังใจนะคะก็ดีใจกับพี่เนาะดีใจด้วยมากๆที่ไม่เป็นไรนะคะอยู่รอดปลอดภัยนะคะพี่นี่แหละสวดมนต์เนี่ยช่วยเราได้ทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องครอบครัวเรื่องการทำมาหากินเรื่องชีวิตเรื่องสุขภาพนะคะยุคนี้อันตรายมากเลยค่ะไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเชื่อก็ปฏิบัติเอานะปฏิบัติธรรมเอาเพียรเอานะคะฉันก็เลยดีใจกับพี่เขาไปนะคะบอกว่าขอให้มีความเพียรในการปฏิบัติธรรมนะคะเขาก็เลยมาบอกว่าขอบคุณดีใจที่ได้เจอกันค่ะก็ยินดีนะคะได้เจอดีใจเช่นกันนะคะก็ให้กำลังใจได้เฉยๆนะคะความที่จะผลของการปฏิบัติก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเราแหละว่าเราจะมีความเพียรความตั้งมั่นเพื่อทำเพื่อตัวเราเองมากขนาดไหนทำชาตินี้ได้กินยาวๆไปในชาติภพต่อไปนั่นว่านะคะสะสมไว้นะคะแล้วก็ขอเบิกมาใช้ด้วยบางคนเขาบอกว่าทำบุญเยอะแต่เบิกมาใช้ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยขอด้วยขอว่าขอให้แบบมีกินมีใช้จะได้ทำบุญทำทานนะคะชีวิตลำบากเกินไปก็แบบมันยากอะในการปฏิบัติธรรมถ้ามันยากมันลำบากเกินไปมันวุ่นวายในแต่ว่าทำมาหากินไม่มีเวลาคิดเรื่องอื่นเลยอะไรเงี้ยก็ทำบุญทำทานก็ขอเบิกมาใช้ด้วยนะคะดิฉันทำแบบนั้นนะดิฉันบอกไม่ได้เก็บไว้ตลอดขอเบิกมาใช้ให้มีความคล่องตัวทั้งทางโลกและทางธรรมอะไรเงี้ยนะคะเนาะก็ให้กำลังใจค่ะเมื่อวันก่อนเห็นพี่ยติธรรมนะคะที่มาอนุโมทนาบุญสนับสนุนช่องของเรานะคะเข้าทำบุญเข้าพรรษาออกพรรษาเนาะพี่เขาก็เลยมาสนับสนุนช่องก็ขอบคุณมากๆพี่ที่เป็นครูนะคะแล้วก็พี่อีกท่านหนึ่งนะคะก็ขอบคุณเนาะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนเราอะนะคะก็ให้กำลังใจนะคะอยากให้ทุกท่านแบบมีความเพียรในการปฏิบัติธรรมนะเมื่อมาเจอกันแล้วถ้าเชื่อก็ทำไปเรื่อยๆสัก5ปีนะคะ3ปี5ปีแล้วก็จะค่อยๆเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเราเองนะคะเนาะถ้าเราทำได้แล้วก็เป็นประโยชน์นะคะเป็นที่พึ่งมากๆเลยของโลกวิญญาณโอ้มาขอความช่วยเหลือเยอะมากเลยอะไรอย่างเงี้ยนะทำไมงานมันหนักจริงเลยวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้จะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก่อนที่จะจบวันนี้นะคะแม่ดิฉันน่ะแกไปโรงพยาบาลนะคะแกบอกว่ามีอยู่วันหนึ่งเนี่ยแม่ไปโรงพยาบาลแล้วแม่ก็ไปสายอะค่ะไปสายแล้วไปถึงเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยโอ้คนเต็มเลยแม่บอกว่าไปสายของแกน่าจะประมาณสัก9 โมง 10 โมงแกบอกโอ้คนนั่งเต็มแล้วฉันจะได้กลับบ้านกี่โมงวะเนี่ยหมอเขาจะนัดไปเอายานะคะ
จะได้จะกลับบ้านกี่โมงเนี่ยต้องปรับสุดท้ายที่โหลแน่เลยอะไรเงี้ยนะคะที่โหลเพื่อนแน่เลยแกบอกแกก็ไปยื่นเขาก็วัดความดันความดันแล้วแกไปนั่งรอแกบอกว่าครั้งแรกน่ะแม่ไปน่ะเชื่อไหมแม่ได้อันดับที่สามแม่ก็ยังงงว่าเอ้าฉันมาเนี่ยเห็นคนนั่งเต็มเลยเนี่ยทำไมฉันได้อันดับที่สามวะเนี่ยเพราะว่าจะบอกว่าคนน้อยหรือเปล่าคุณท่านไม่ใช่ค่ะดิฉันเคยไปกับแม่ดิฉันอยู่คนเยอะมากเลยแล้วเนี่ยเขาเวลาเขานัดเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะนัดมาเอายามาเอาแบบเขาให้สามเดือนนัดทีสามเดือนนัดทีหรือว่าสี่เดือนอะไรนะคะแล้วแต่ว่าเขาจะแบบไม่ได้นัดทุกอาทิตย์เอาง่ายๆเขาให้ยามาแล้วก็กินไปเลยสามเดือนนะอะไรเงี้ยนอกจากว่าเราแพ้ยาหรือเราไปแจ้งเขาเนี่ยนะคะเขาถึงจะให้เราเข้าไปเปลี่ยนยาได้ไวขึ้นอะไรเงี้ยนะคะแล้วทีเนี้ยแม่บอกว่าเอ้าทำไมเรามาสุดท้ายเพื่อนเนี่ยเรามาที่โหลมากเลยเนี่ยสายแล้วเนี่ยทำไมเราได้อันดับสามวะเนี่ยแกก็เข้าไปงงๆพยาบาลคนที่เรียกแกก็งงๆว่าเอ้าทำไมยายเพิ่งมายื่นตะกี้ทำไมยายได้เข้าระวะอะไรเงี้ยนะคะแล้วทีเนี้ยแกก็แบบโอเคไม่ว่าอะไรก็คิดว่าเออคงใส่เขาจะจับผิดจับใบเราผิดเขาเข้าไปรับยาเรียบร้อยมาครั้งที่สองทีเนี้ยค่ะมาครั้งที่สองแกมีธุระอะไรไม่รู้แกก็ไปโรงพยาบาลอีกแล้วทีเนี้ยแกก็บอกว่าโอ้วันนั้นนะไปบ่ายเลยนะไปบ่ายไปแบบเออครั้งพูดผิดครั้งแรกเนี่ยไปเออใช่ครั้งแรกนะไป9 โมง10 โมงครั้งที่สองเนี่ยไปจะแทบจะเที่ยงจะบ่ายแล้วแกบอกว่าโอ้ยคงเหมือนเดิมเลยวันนี้5 โมงไม่รู้จะได้กลับบ้านหรือเปล่า4 โมง5 โมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็บอกว่าเอ้าแม่แล้วทำไมแม่ไปบ่ายนะไม่รู้สิที่สาธารณสุขเขานัดแม่ไปว่าไปบ่ายนะยายแม่ก็เลยว่าเออแม่ก็เลยออกไปประมาณสักเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปเข้าเจอคุณหมอตอนบ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะไอ้เนี้ยแม่บอกว่าคนก็นั่งเต็มกันเลยก็คิดว่าโอ้ยจะได้กลับบ้านกี่โมงกลับพร้อมหมอแน่เลยว่าแกบอกว่าไปยื่นเรียกไหมแม่บอกว่าแม่เป็นอันดับที่หนึ่งอะไม่รู้ว่าเขาพลิกยังไงอะแม่ไปนั่งแป๊บเดียวเขาเรียกแม่เลยแสดงก็เลยบอกว่าถ้าเขานัดหมอถ้าเขานัดแม่บ่ายเนี่ยทำไมแสดงว่าหมอพักกินข้าวเที่ยงหรือเปล่าแม่เรื่องนี้เขาก็เลยบอกว่าเออยายไปช่วงบ่ายก็ได้เพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยแบบอาจจะเห็นคิวแล้วอาจจะแบบเยอะอะไรเงี้ยก็เลยนัดแม่ว่างั้นไปช่วงหลังจากที่หมอกินข้าวเสร็จอะไรเงี้ยนะแกบอกว่ากลายเป็นว่าแม่ไปนั่งอะเขาเรียกแม่เป็นคนแรกเลยในช่วงที่จะเข้าตอนบ่ายอะค่ะแม่บอกว่าเอ้าทำไมฉันได้มาก่อนเพื่อนเนี่ยอันดับคิวแรกเลยเนี่ยคนที่นั่งอยู่ข้างๆแกนะคะเขาก็เลยสงสัยตอนที่แม่ยังไม่ลุกนะคะเขาบอกว่ายายเพิ่งมาไม่ใช่เหรอเขาบอกว่ายายเพิ่งมาไม่ใช่เหรอยายรู้จักกับคนที่โรงพยาบาลนี้หรือเปล่าทำไมเขาเอายายเป็นคิวแรกแม่บอกว่าจะรู้จักใครก็ตาสีตาสาไม่ได้รู้จักใครเป็นพิเศษเลยขนาดเพื่อนของลูกก็ยังไม่ได้มีที่นี่เลยยังไม่ได้เห็นว่าทำงานที่นี่เลยอะไรเงี้ยนะไม่ได้อยู่ในแผนกที่เขาเรียกชื่อนะเขางงว่าทำไมแม่เพิ่งมานั่งเนี่ยช่วงรอบบ่ายทำไมแม่ได้เข้าเป็นคนแรกทั้งที่พวกเขาอ่ะรอถัดมาจากช่วงที่เขาตัดช่วงเที่ยงไปอะค่ะเขาต้องเป็นกลุ่มแรกๆสิทำไมแม่เพิ่งมายื่นบัตรแล้วแม่ได้อันดับที่หนึ่งอะไรเงี้ยนะแกบอกว่าโอ้แม่ว่านะมันบังเอิญเกินไปหรือเปล่าเนี่ยแม่รู้สึกว่าแม่โชคดีตลอดเนี่ยเกี่ยวกับปู่นี่สุดยอดมากเลยไปที่ไหนเนี่ยแบบไม่เคยติดขัดเลยอะไรเงี้ยนะคะได้แบบได้มาแบบแรกๆตลอดอะไรเงี้ยนะคะอันนี้เล่าให้ฟังแม่เล่าให้ฟังนะคนแก่เนาะเราฟังเขาพูดนี่ก็เออนะคิดตามเกี่ยวบอกว่าเออแบบไปไหนนี่โชคดีตลอดเลยไม่เคยมีไม่ค่อยมีอะไรติดขัดไม่ว่าจะไปที่ไหนยังไงนะคะไปเจรจาเรื่องอะไรไปคุยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยเล่าให้ฟังนะคะนี่แหละบอกว่าเออนี่แหละแม่ถ้าแม่อยู่กับปู่นะแม่ได้ทุกอย่างละขอเนี่ยขอไม่ได้ขออะไรเยอะนะคะขอในสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับตัวเองวันนี้ขอไปโรงพยาบาลวันนี้ขอไปขอรถไถไปไถนาไถไร่ให้มีรถไถให้มีคนเกี่ยวให้มีคนไถให้มีคนไปทำงานช่วยเอาไปพาไปซื้อปุ๋ยซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคือขอแบบเบสิกมากเลยนะคะไม่ได้ขอเงินขอทองอะไรมากมายนะคะขออะไรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันในกิจวัตรประจำวันที่ตัวเองทำอะไรนะคะเนี่ยคือเล่าให้ฟังว่าแต่ละคนอาจจะแบบคิดว่ามันต้องขออะไรครับคุณนาอะไรเงี้ยมันอยู่ที่เราต้องทำอะไรนะคะในสิ่งที่เราเกี่ยวพันนี้เราต้องทำหลวงตาพูดว่าให้เราคิดถ้าเราคิดออกเราก็ขอทุกอย่างไงค่ะนะโอเคค่ะก็พรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะก็จะมีเรื่องของญาติธรรมท่านหนึ่งนะคะที่เรายังไม่ได้เอามาลงนะเพราะว่าเพิ่งเห็นเขาเขียนมานะคะก็ให้กำลังใจทุกท่านในการปฏิบัติธรรมต่อไปนะคะแล้วก็ใครมีเรื่องอะไรก็เขียนมาเล่าสู่กันฟังได้นะคะเราจะเอามาเล่า
เพื่อเป็นแรงกำลังใจให้หลายๆท่านที่เพิ่งเข้ามาฟังใหม่ถ้าคนที่ฟังเก่าๆอยู่แล้วน่าจะรู้นะคะถ้าใครที่อยากไปฟังย้อนหลังก็ไปฟังตั้งแต่คลิปแรกๆมาก็ได้นะคะเราทำเพลย์ลิสต์ไว้ให้นะคือทำเป็นอันคลิปที่1ที่2ที่3ที่4ไว้ให้นะคะทำตัดมาจนถึงณปัจจุบันนะคะเข้าไปกดฟังได้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครที่แบบฟังคลิปนี้เสร็จแล้วหาไม่เจอก็อยู่ตรงมุมนะคะตรงมุมขวาซ้ายตรงมุมข้างซ้ายในจอโทรศัพท์เรานะคะก็คือมันจะเป็นคลิปถัดไปเลยนะคะเนาะก็เอาง่ายๆนะไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนก็คือกดเข้าไปแล้วก็จะเข้าเป็นคลิปที่1หรือว่าคลิปที่จบไปเลยอะไรนะคะเราจะตั้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเผื่อใครหาไม่เจอเนาะก็ขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนช่องของเราขอบคุณทุกท่านที่ดูโฆษณาให้ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็บุญใดกุศลใดที่ดิฉันได้ทำมานะคะก็ขอแผ่ให้กับทุกท่านที่ดูเราอยู่นะใครที่เข้ามามาเจอกันแล้วมีความทุกข์อยากเรื่องอะไรก็ตามถ้าอยากพ้นทุกข์นั้นได้ก็คือการปฏิบัติธรรมขอให้เชื่อนะคะใช้ความเชื่อนำทางเหมือนตัวผู้พูดเองสมัยแรกๆก็ใช้ความเชื่อนำทางนะคะจนณปัจจุบันก็ก้าวผ่านความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะก็ให้กำลังใจแล้วก็ใครก็ตามที่ปฏิบัติชอบอยู่แล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะคะสร้างสมบุญบารมีให้ตัวเองนะอย่าใช้แต่บุญเก่าสร้างใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเนาะก็โอเควันนี้ยาวแล้วไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ